สวัสดีค่ะช่องยายวันดีชาแนลนะคะวันนี้ยายวันจะมาผัดหอยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าหอยอะไรเอ่ยหอยกระปุกหรือเปล่าพี่น้องใช่ไหมหอยกระปุกนะตัวใหญ่ๆดีที่ไหนตัวใหญ่ที่มาโลละ40 บาทนะก็คนเหนือบ้านนี่แหละก็ไปหานะอันนี้โลครึ่งก็แค่10 บาทแล้วอันนี้ก็เป็นใบหอยละพันนี่ก็เป็นน้ำพริกแกงเผ็ดนี่เราก็ใส่พริกแดงกับพริกอันนี้เขียวแล้วก็อันนี้ก็กระเทียมเดี๋ยวเรามาลงมือผัดกันเลยนะคะผัดหอยกระปุกนี่นะคะอีกทีเราก็ตั้งกระทะตั้งน้ำมันให้เดือดเดือดตั้งน้ำมันให้เดือดเดือดก่อนสไตล์เยาวันก็คือเอากระเทียมลงไปเคี่ยวก่อนเคี่ยวให้มันหอม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 เป็นเหลืองมันหอมหอมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาพริกแกงเดี๋ยวให้มันเหลืองๆเริ่มเหลืองแล้วเป็นเหลืองเลยเราก็เอาพริกมันจะหอมนี่เราก็เอาพริกแกงลงครับโดยเยาวันจะไม่ใส่กระเทียมถ้าบางคนชอบใส่กะทิจะใส่นะใส่เยวันก็ไม่ใส่เคี่ยวให้เหลืองจะเอาน้ำใส่หน่อยนึงนี่ใส่เกลือน้ำพริกมันจะไม่ได้ไหมมันจะไม่เอาหอยลงใส่ไม่ยากนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องเราก็จะเอาหอยลงใส่ไปละหอยลงใส่ก็รอให้หอยน้ำมันแห้งให้น้ำหอยมันเข้าบางคนก็ชอบกะทิเขาก็ใส่กะทิแต่เวลาที่ชอบใส่กะทิแรกก่อนเราจะฝาติดไว้แล้วทิ้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันไปเก็บใบมะกรูดกันอันนี้เราก็ใส่พริกใส่พริกใส่ใบมะกรูดนะใส่แล้วก็จะใส่ใบโหระพาลงไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วตรงนี้นิดเดียวไม่เหลืออะไรเลยเนาะเดี๋ยวมันก็ไม่เหลือแล้วนิดเดียวเสร็จเรียบร้อยค่ะนะปิดไปนิดนึงนะปิดนิดนึงให้ผักมันนี่ก่อนปิดไปนิดนึงปิดก่อนนิดนึงปิดฝาก่อนนะคะ
ำลังเดือดเลยเดือดปุ๊บ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 เรียบร้อยตัดหอยกระปุกก็ได้มายากอยู่เนี่ยบอกว่าน้ำทะเลลงมันก็ได้ตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ยายวันด้วยนะคะ